จะเคี้ยวๆแล้วเขาก็แปะไว้นะครับสักพักนึงก็ได้ไปหมดเลยทุกอย่างขาวไปหมดสวัสดีชาววีมหิดลทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมต้านะนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับจากทางช่องวีมหิดลผมจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับปัจจุบันเป็นแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่3อยู่สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับปัจจุบันมีโอกาสได้มาศึกษาวิจัยนะครับอยู่ที่เมโยคลินิกนะครับเมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามินนิโซตาอยู่ตรงไหนนะครับมินนิโซตาอยู่บนสุดของอเมริกาเลยนะครับติดกับแคนาดาอากาศก็จะหนาวหน่อยผมมีโอกาสได้รับทุนนะครับจากคณะแพทย์รามานะครับในการให้ทุนมาทำวิจัยในนามของทุนน้อมจิตอุทิศนะครับทุนน้อมจิตอุทิศเนี่ยเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาแพทย์ตัวแทนคณะนะครับที่ขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับหลังจากที่คณะกรรมการของทางโครงการทุนเจ้าฟ้าเนี่ยคัดเลือกแล้วเราเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบ360องศาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับก็ทางคณะแพทย์รามาเนี่ยก็จะสนับสนุนต่อนะครับให้กับนักศึกษาที่สนใจในการทำวิจัยเนี่ยให้ได้ศึกษาเรียนรู้ดูงานที่ต่างประเทศเป็นเวลา1ปีก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ได้ทุนนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากทำวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงชั้นปี4ปี5ปี6ของรามาก็มีโครงการต้นกล้ารามาธิบดีนะครับเป็นกลุ่มอาจารย์นะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาวิจัยและสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจวิจัยในการทำจนเสร็จเลยนะแล้วก็มีเงินทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์และเงินทุนสนับสนุนในการมาพรีเซนต์งานวิจัยเนี่ยทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติเลยทำไมถึงเลือกเมโยคลินิกนะครับต้องบอกก่อนว่าเมโยคลินิกเนี่ยเป็น Healthcare Organization นะครับเป็นองค์กรทางการแพทย์นะครับอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาดูแลรักษาคนไข้แบบไหนเขามีกระบวนการวิจัยยังไงที่ทำให้เขาได้ข้อมูลใหม่ๆเขาได้ความรู้ใหม่ๆออกมาให้กับโลกใบนี้ตลอดเลยนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเมโยคลินิกกันแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอาหารนะครับไปทำข้าวเช้ากินกันก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เป็นเวลา1ปีเนี่ยถ้าเราไปกินข้างนอกตลอดมันก็จะแพงนะครับส่วนมากเราก็จะทำอาหารกินกันเองนะครับแล้วก็แพ็คอาหารตอนกลางวันนะครับไปกินแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นที่บ้านนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำอาหารแล้วก็ค่อยแต่งตัวแล้วไปเมโยคลินิกกันตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปเมโยคลินิกกันถ้าถามว่าหนาวขนาดไหนนี่ดูครับมันจะหนาวอะไรขนาดนั้นวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเมโยคลินิกนะครับตอนนี้อากาศข้างนอกอยู่ที่ประมาณ-2องศาเซลเซียสครับเรียลฟิลก็คือถ้ารวมลมด้วยแล้วเนี่ยประมาณ-5องศาเซลเซียสถือว่าอากาศดีอยู่นะเพราะว่าปกติที่นี่นะครับอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิเคยลงไปถึงติดลบประมาณ20องศานะครับปกติการเดินทางของเรานะครับเราก็จะเดินไปนะครับเพราะว่าเมโยคลินิกเนี่ยอยู่ใกล้นะครับเดินไปประมาณ 6-7 นาทีถ้าวันไหนอากาศหนาวมากๆเราก็จะต้องใส่ถุงมือนะครับใส่หมวกใส่อะไรให้เต็มที่เลยแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ได้หนาวมากครับก็ใส่เสื้อกันหนาวชั้นเดียวนี่ก็คือเมโยคลินิกนะครับก็ของเมโยทั้งหมดเลยและนี่ก็คือจุดยอดนิยมของการถ่ายรูปเลยนะครับกับพี่น้องเมโยนะครับผู้ก่อตั้งเมโยคลินิกณที่แห่งนี้นะครับเมโยบราเดอร์สนะนี่นะครับรถเยอะแต่เช้าเลยนะครับเมโยคลินิกนี่คือบรรยากาศในตึกนะครับสวยงามมากๆลิฟท์ที่นี่จะแบ่งเลย 1-10 ขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เราจะมาขึ้นชั้น 11-19 ก็ต้องอีกที่หนึ่งลิฟต์มาแล้วนะครับ19นะครับที่นี่นะถ้าเป็นชั้นสตรีทนะครับจะมีดาวติดเสมอนะครับบางตึกจะใช้คำว่าสตรีทบางตึกจะใช้คำว่าล็อบบี้แล้วแต่นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าดูที่ดาวได้เป็นหลักเลยนะครับถ้ามีดาวก็คือแสดงว่าโอเคเราอยู่ชั้นที่1ของในแต่ละตึกนะครับแล้วก็คนไข้ทั้งหมดจะนั่งรอด้านนี้นะครับแล้วก็ information อยู่ตรงนี้นะครับ OPD ก็คือคนไข้จะต้องเดินเข้าไปในช่องนั้นนะครับแต่เราเข้าไปถ่ายไม่ได้นะโอเคด้านหลัง OPD นะครับก็จะเป็นห้องที่ทำงานของเรานั่นเองนะครับ Staff Office เรา เราเลือกมาช่วงที่ไม่มีคนเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการถ่ายคนอื่นโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องของ Research Fellow Nephrology นะครับห้องทำงานของคนที่มาศึกษาวิจัยนะครับที่ Mayo Clinic เดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปออก OPD กับอาจารย์นะครับการออก OPD ของที่นี่นะคนไข้1คนจะมีเวลาอยู่กับเราประมาณ 30-60 นาทีนะครับถือว่าเยอะมากๆในการที่ให้เราพูดคุยนะครับร่วมกันหาแนวทางการรักษาให้การรักษาเนี่ยออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะให้กับคนไข้ได้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับวิจัยที่ผมมาดูที่นี่นะครับผมมาศึกษาดูงานอยู่กับอาจารย์นะครับที่กำลังเล่นเรื่อง machine learning machine learning เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือหนึ่งของ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ไปนะครับก็ศึกษาในผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนไต2ข้างพร้อมกันนะครับปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้การเปลี่ยนไตของคนไข้เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีปัจจัยของผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยมันมีประมาณ50 60 70ปัจจัยเลยมันมีเยอะมากด้วยความสามารถของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะหาปัจจัยเหล่านั้นหาความสัมพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรอกนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือหรือว่าใช้ machine learning ตรงนี้เนี่ยมาช่วยจับแบ่งกลุ่มคนไข้ออกมาปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวินิจฉัยช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการรักษาต่างๆเยอะอยู่แล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการสร้างผลงานสร้างความรู้ใหม่ๆออกมาให้การรักษาผู้ป่วยดียิ่งขึ้นเป็นการศึกษากลุ่มคนไข้ที่มีอาการของตับแย่มากจนส่งผลต่อไตนะครับเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็น unsupervised machine learning นะครับเราลองให้มันแบ่งเป็น2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มจนถึง10กลุ่มเลยถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยคะแนนใกล้1ทั้งคู่ยิ่งใกล้1เนี่ยยิ่งเป็นการบอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเสถียรค่อนข้างสูงนะพอแบ่งเป็น4กลุ่มเนี่ยก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความเสถียรค่อนข้างสูงหมดเลยในขณะที่ถ้าแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งเป็น5กลุ่ม6 7 8 9 10เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแล้วนี่คือปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะนี่คือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับแล้วหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูต่อว่าเอาท์คัมที่มันออกมาเป็นยังไงนะครับโดยเราจะดู in hospital mortality นะครับอัตราตายที่อยู่ในโรงพยาบาลนะกลุ่ม2ดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเทียบว่าแล้วกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่ม2แล้วเนี่ยดีหรือแย่กว่ามากแค่ไหนนะครับเราจะดูผ่าน odds ratio นะครับก็คืออันเนี้ย odds ratio จะค่อนข้างเยอะก็แปลว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีอัตราตายที่ค่อนข้างสูงนะแปลว่าเราก็ต้องมาดูแล้วว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม3เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะที่เราควรจะต้องเฝ้าระวังเรากำลังจะไปห้องสมุดกันนะครับนี่ดูทางเข้าห้องสมุดตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องสมุดชั้น14นะครับห้องสมุดของ Mayo Clinic นะครับเวลาครึ่งบ่ายของแต่ละวันนะครับถ้าเราไม่อยากอยู่ที่ออฟฟิศจะมาอยู่ที่นี่นะครับมานั่งทำงานนะครับมานั่งทำวิจัยต่อนะครับงานวิจัยที่อาจารย์สั่งไว้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับลองดูหลังจากเราเสร็จงานช่วงบ่ายแล้วนะครับเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ห้องสมุดครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้หิมะตกหนักมากเห็นไหมไม่รู้โอเคเราต้องรีบกลับแล้วไม่งั้นเราจะต้องแช่หิมะนานนะครับรองเท้าเราก็ไม่ได้เอาสโนว์บูทมาด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้หิมะลงแป๊บเดียวนะครับพื้นขาวละแล้วเราก็กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเราแล้วนะครับ Uptown Court นะครับใครเดินโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศจากอพาร์ตเมนต์นะครับหิมะกำลังตกหนักเหมือนที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เนาะรอยเท้าตรงนั้นก็คือของผมเองนะครับ Uptown Court เนี่ยรู้จักจากอาจารย์ที่เคยมาทำงานที่ Mayo Clinic นะครับเขาก็แนะนำมาห้องที่ผมอยู่เนี่ยเป็นห้อง unfurnished นะครับก็คือเป็นห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเราซื้อเองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงโต๊ะเก้าอี้ราคาห้องอยู่ที่ประมาณ799เหรียญ นะครับซึ่งถือว่าถูกนะซึ่งแต่ละปีเนี่ยราคามันก็จะขึ้นทุกปีนะครับปกติก็คือหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จนะก็แล้วแต่เราว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าการไปห้องสมุดเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟดีนะครับเราจะได้ทำงานต่อนะครับเดี๋ยวไปดูห้องสมุดกันเป็นอีกชั้นหนึ่งนะไม่เหมือนกับตอนกลางวันนะนี่คือตึกห้องสมุดนะครับอลังการมากๆสุดๆไปเลยนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องสมุดชั้น12นะครับห้องสมุดเนี่ยเปิดถึง3 ทุ่มเลยนะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับวันศุกร์เนี่ยเปิดถึง18:00 น.นะครับหลัง3 ทุ่มเนี่ยเราก็จะเดินกลับซึ่งการเดินกลับเนี่ยไม่อันตรายเลยนะครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีโจรไม่มีอาชญากรรมทำไมถึงไม่มีโจรไม่มีอาชญากรรมนะครับเพราะว่าเมืองนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเมโยคลินิกนะครับหลายคนก็จะแซวว่าที่เมโยเนี่ยมี ผลงานออกมาเยอะมากๆตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ทำงานที่นี่ไม่รู้จะไปไหนนะครับไม่มีที่เที่ยวไม่มีอะไรก็นั่งทำงานไปละกันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งข้อที่ทำให้มันไม่น่ากลัวมากเพราะว่าเราจะเดินที่ซับเวย์ได้นะครับซับเวย์เนี่ยคือชั้นใต้ดินที่เชื่อมระหว่างเมโยทุกตึกเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของซับเวย์นะครับอยู่ที่เมโยบิลดิ้งเวลาเปลี่ยนตึกก็จะเปลี่ยนพื้นแบบนี้เชื่อมระหว่างตึกไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีทางทะลุไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Stipple Chase นะครับเป็นที่ที่เรามาเล่น Snow Tubing นะครับกับพี่คนไทยนะครับได้แล้วว้าวไปสุดมากเราจะเสียโทรศัพท์ระหว่างทางไหมมาลุ้นกันโอ้ยได้อยู่ครับวิวสวยเลยหัวใจจะวายสำหรับคนที่ขี้เกียจเดินแบบเราๆนะครับก็ให้เขาลากขึ้นไปมันก็จะสบายไม่ต้องเดินข้างๆดูทางเข้าเจ๋งเวอร์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมผมยาวขึ้นนะก็ตอนนี้ประมาณเดือนที่10แล้วนะครับหลังจากอยู่ที่นี่มานะครับตอนนี้ผมมาที่งานประชุม Spring Clinical Meeting 2023 นะครับจัดโดย National Kidney Foundation นะครับวันนี้เรามา Present Poster นะครับมีพกโปสเตอร์มาด้วยนะครับผมส่งมา2งานนะครับก็คือได้รับเลือกให้เป็น Poster Presentation ทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มช่วง Present นะครับเราก็ต้องมาติดโปสเตอร์ก่อนนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับบอร์ดที่1ของเราติดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดบอร์ดที่2กันอันนี้โปสเตอร์ที่2ครับหลังจากเราพรีเซนต์งานวิจัยเสร็จแล้วนะเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของงานประชุมนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกับพี่เอี่ยมนะครับหรือว่านายแพทย์วิสิทธิ์จึงประสิทธิ์พรนะครับเป็นอาจารย์ที่เรามาอยู่ด้วยนะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ทำงานอยู่ที่เมโยคลินิกนะครับทำไมถึงเลือกเรียนด้านไตครับเรื่องโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่มันซับซ้อนมากแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบว่ายิ่งซับซ้อนยิ่งน่าสนใจก็จะเป็นอะไรที่เราต้องหาคำตอบให้ได้พูดง่ายว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะมันยากก็เป็นเรื่องที่เราแบบchallenge เราอยากที่จะเรียนรู้เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ได้มาทำงานที่นี่และเป็นสตาฟที่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับคิดว่าอยากจะเรียนต่อเมืองนอกก็คนไทยเราก็มีโอกาสไม่ยากเหมือนที่คิดครับทำให้มันดีที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะผมขออนุญาตอัดคลิปวิดีโอช่วงท้ายที่เท็กซัสเลยละกันนะครับถามว่าตลอด1ปีที่อยู่ที่นี่นะผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยนะครับรวมถึงการมีโอกาสได้ไปงานประชุมต่างๆที่จัดขึ้นที่ต่างเมืองต่างรัฐนะครับเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองนะครับได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็ม 100% เลยซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความกรุณานะครับจากทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่ให้ทุนการศึกษาแล้วก็สนับสนุนนักศึกษามาโดยตลอดให้ได้มาทำงานวิจัยเมืองนอกด้วยนะครับรวมถึงทางเมโยคลินิกนะครับที่ให้โอกาสมาศึกษาดูงานแล้วก็ทำวิจัยเป็นเวลา1ปีแน่สุดท้ายนี้นะอยากพูดมานานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับวีมหิดล Channel ด้วยนะครับรวมถึงติดตามวีมหิดล Channel คลิปอื่นๆด้วยนะครับนะมีหลายช่องทางมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับถ้ามีโอกาสหน้าได้เจอกันอีกก็ยินดีมากๆครับสวัสดีครับนี่ครับห้องผมหอมนะเพราะว่านี่ผมใช้เทียนหอมกลิ่นวานิลานะครับรู้จักมาจากคนคนหนึ่งนะครับรู้จักชอบมากนะชอบวานิลาเหรอเปล่าชอบเขามากนะครับยอกความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน